สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางที่นี่แล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะวันนี้เราเจอกันในเช้าของวันนี้วันอังคารที่เท่าไหร่คะ25เดือนพฤศจิกายนปี2557นะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะสบายดีนะคะนักเรียนปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางสบายดีหรือเปล่าคะสบายดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะเราสบายเราจึงมาเจอกันณที่แห่งนี้นะคะซึ่งก็คือที่โรงเรียนของเรานะคะมีเพื่อนๆมากมายนะคะแล้วก็มีคุณครูมีเรื่องราวดีๆนะคะให้นักเรียนนั้นได้ศึกษาหาความรู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามาโรงเรียนเราไม่ควรที่จะมาเล่นใช่ไหมคะเรามาเรียนเรามาทำอะไรมาเรียนมาทำอะไรคะมาเรียนหนังสือมาหาความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มวันใหม่นะคะด้วยการตั้งใจเรียนแล้วก็ควรที่จะตั้งใจเรียนตลอดทั้งวันเลยนะคะทำได้ไหมคะทำได้ไหมตอบดังๆค่ะได้ค่ะโอเคนะคะทำได้นักเรียนปลายทางทำได้ไหมคะถ้าทำได้ลุกขึ้นยืนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันเคลื่อนไหวร่างกายกันก่อนเลยนะคะพร้อมค่ะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะ5ทีแล้วยืนตัวตรงไปเคลื่อนไหวร่างกายกับหนูมาลีค่ะแม่หนูมาลีมีลูกแมวเหมียวรูปร่างปราดเปรียวเดี๋ยวเดินเดี๋ยววิ่งมันชอบกินปลาร่าเริงจริงๆพ่อผูกกระดิ่งกรุ๋งกริ๋งชอบใจเจ้าเหมียวมาซีเร็วรี่ว่องไวไปดูอะไรทางนี้ด้วยกันเป็นยังไงบ้างตื่นหรือยังคะตื่นหรือยังคะนุ่นบอกว่ายังนุ่นยังไม่ตื่นอีกเหรอคะตื่นแล้วนะเวียตื่นหรือยังตื่นหรือยังตื่นแล้วนักเรียนปลายทางตื่นหรือยังคะตื่นได้แล้วค่ะเช้าวันใหม่แล้วตอนนี้ไม่เช้าแล้วนะเพราะตอนนี้8โมงกว่าแล้วนะคะเรามานั่งเรียนหนังสือกันแล้วบางคนยัง
ง่วงเหงาหาวนอนอยู่เลยเพราะว่าช่วงนี้อากาศน่านอนมากยิ่งนอนซุกใต้ผ้าห่มแล้วยิ่งไม่อยากจะตื่นเลยใช่หรือเปล่าแล้วเมื่อคืนนอนดึกไหมคะน่ารักมากเลยคนไหนที่นอนดึกนะคะเช้าก็ไม่อยากจะตื่นนะคะคนเรานั้นควรที่จะพักผ่อนอย่างน้อยวันละ8ถึง10ชั่วโมงนะคะนอนอย่างน้อยวันละ8ถึง10ชั่วโมงโดยเฉพาะในวัยของเราไม่ควรที่จะนอนดึกถ้านอนดึกแล้วต้องตื่นสายแน่ๆนะคะเอาละค่ะอย่าทำเหมือนกับหนูนิดนะคะหนูนิดเนี่ยเขาไม่อยากนอนเลยนะกลางคืนแปลกจังเลยนักเรียนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นหรือเปล่าคะอ้าวไปดูเรื่องราวของหนูนิดกันค่ะมีเรื่องอะไรที่หนูนิดถึงไม่อยากจะเข้านอนดูสิดูสิหนูนิดไม่อยากเข้านอนน่ะทำไมอ่ะเพราะอะไรคะแล้วเช้าจะตื่นได้ไหมเนี่ยตื่นได้หรือเปล่าไปดูค่ะหนูนิดไม่อยากเข้านอนค่ะพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์นี่คือของหนูนิดนะพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์แต่ว่าหนูนิดกำลังดูการ์ตูนอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวคุณแม่บอกว่าหนูนิดจ้าหนูนิดนอนได้แล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายนะต้องไปโรงเรียนนะลูกเฮ้ยแม่ยังไม่ง่วงนี่นะเดี๋ยวค่อยนอนได้เปล่าไม่ได้จ้าลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนนะจ๊ะขอดูต่ออีกนิดหน่อยนะคะคุณแม่ไม่ได้ต้องนอนแล้วลูกมาเดี๋ยวแม่จะเล่านิทานให้ฟังแม่ปิดโทรทัศน์แล้วก็หยิบนิทานฝันดีนะคะเป็นนิทานเจ้าหญิงที่หนูนิดชอบนะคะคุณแม่เล่านิทานอ่านนิทานให้หนูนิดฟังจนจบแล้วก็ให้หนูนิดหลับตาหนูนิดนอนหลับตานะคะแต่พอคุณแม่เดินคล้อยหลังออกจากห้องไปปิดประตูหนูนิดก็ลุกขึ้นไม่ยอมนอนค่ะเอาบ้านตุ๊กตาออกมาเล่นดูสิคะไม่นอนคนยังไม่ง่วงจะเล่านิทานสัก10เรื่องก็ยังไม่หลับหรอกค่ะแม่ขอเล่นต่ออีกแป๊บนึงนะไม่ดูโทรทัศน์แล้วนะคะเอาบ้านตุ๊กตาออกมานั่งเล่น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 จนดึกนะคะกว่าจะเข้านอนก็ดึกแล้วพอเช้าสิคะหนูนิดจ้าหนูนิดหนูนิดจ้าตื่นได้แล้วลูกตื่นได้แล้วสายแล้วเร็วเข้าลูกตื่น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 ไปอาบน้ำแต่งตัวเลยเร็วเร็วเข้าวันนี้วันจันทร์นะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะลูกเร็วเร็วหนูนิดเป็นไงคะอยากจะตื่นไหมไม่อยากตื่นเลยโอ้ยแม่คะยังง่วงอยู่เลยขอต่ออีกแป๊บนึงได้เปล่าไม่ได้จ้ะลูกไปเร็วลุกขึ้นเพื่อนๆ เขาไปโรงเรียนกันแล้วนะหนูนิดลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวนะคะกินข้าวอะไรเสร็จสับเรียบร้อยไปโรงเรียนค่ะเพื่อนๆก็พากันเดินไปโรงเรียนอย่างสนุกสนานร่าเริงแต่หนูนิดสิคะว้ายยังไม่อยากตื่นเลยง่วง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 จริงๆเลยหนูนิดเป็นไงคะเข้าเรียนค่ะคุณครูเขาก็สอนนักเรียนจ๊ะ2บวก3เป็นเท่าไหร่จ๊ะทุกคนก็ช่วยกันคิดค่ะพอช่วยกันคิดแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะนักเรียนมีนกอยู่2ตัวบินมาเกาะอยู่บนต้นไม้และก็มีอีก3ตัวบินมาเกาะเป็นเพื่อนกันมีนกทั้งหมดกี่ตัวคะนักเรียนช่วยกันตอบค่ะนักเรียนทั้งหมดช่วยกันตอบเสียงดังว่ามีกี่ตัวคะมี5ตัวโอ้โหแย่งกันตอบใหญ่เลยมี5ตัวเห็นไหมคะทุกคนยกมือขอตอบหมดเลยนะคะคนนู้นก็5คนนี้ก็5นะคะ5หมดเลยแล้วหนูนิดละตอบเท่าไหร่หนูนิดไม่ตอบเฮ้ยๆหนูนิด
หนอเนี่ยตื่นเร็วเข้าตื่นเร็วเข้าอย่าหลับอย่าหลับคุณครูก็สอนอยู่หนูนิดก็ไม่ยอมตื่นยังหลับสบายอยู่เลยเอเวียเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเวียบอกเวียไม่เป็นนะคะเพื่อนเรียกไม่ยอมตื่นคุณครูก็เลยต้องเดินมาเรียกเองหนูนิดจ้าหนูนิดหนูนิดมีนกกี่ตัวคะหนูนิดหนูนิดเร็วๆมีนกกี่ตัวเร็วๆเร็วๆตอบคุณครูหน่อยค่ะหนูนิดนอนหลับอยู่ฝันค่ะฝันว่าคุณพ่อซื้อตุ๊กตาหมีมาให้ซื้อตุ๊กตาหมีภูด้วยหนูนิดชอบมากเลยพอคุณครูเรียกถามหนูนิดสะดุ้งตื่นแล้วก็ตอบคุณครูกลับไปว่าแล้วเข้าหนูนิดมีนกกี่ตัวมีตุ๊กตาหมี2ตัวค่ะ เพื่อนๆพากันหัวเราะใหญ่เลย เห็นไหมล่ะหนูนิดบอกแล้วให้ตื่นให้ตื่นคุณครูเขาไม่ได้ถามตุ๊กตาหมีซะหน่อยคุณครูเขาถามเรื่องนกตั้งหากละพากันขำใหญ่เลยเอาละสิว่าหนูนิดอายมากเลยนะคะพอถึงชั่วโมงศิลปะนะคะคุณครูก็พาเด็กๆไปวาดภาพเด็กๆตามคุณครูมานะคะเด็กๆทุกคนถือกระดานวาดเขียนเดินตามคุณครูไปอย่างสนุกสนานมีเพียงหนูนิดเท่านั้นแหละที่เดินไปหาวไป